รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิตอลสวัสดีครับผมพี่หลามจิ๊กโกไอทีครับอาจารย์สุภเดชครับผมเราสองคนนะครับจะมาเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์กับรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกดิจิตอลนะฮะในโลกดิจิตอลนี้มีความรู้ต่างๆซ่อนอยู่มากมายมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้แล้วก็ลงไม่ลึกถึงรายละเอียดของมันนะครับเราอยู่ในชุดซีรีส์ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะลงไปเบสิกกันสักเล็กน้อยเพื่อทวนความจำให้คุณผู้ชมเดินก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงโอ้โหเราเล่นแกนกลางไปแล้วในตอนที่1นะครับนั่นคือเรื่องของ CPU โอ้โหอัปเดตทั้งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยนะครับวันนี้สิ่งที่อยู่ข้างๆ CPU ครับครับผมเขาคือแรมแรมพิศวาสอาฆาต CPU สมัยก่อนนะมีละครเรื่องแรมพิศวาสแรมพิศวาสนะเราเอามาเล่นกันมากเลยแรมพิศวาสอาฆาต CPU แรมเนี่ยย่อมาจาก Random Access Memory นะครับครับผมเมื่อตอนที่แล้วที่พูดถึง CPU เนี่ยผมได้พูดถึง caching ไปโอ้โห caching เนี่ยก็เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เอาไว้ที่ผมบอกว่าเป็นสมองส่วนทดไว้ในใจทีนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบด้วยส่วนเก็บข้อมูลหลายส่วนด้วยกันก็คือตัว CPU แล้วมันก็จะมีข้อมูลนิดนึงอยู่แคชชิ่งก็มีอยู่หน่อยนึงแรมก็จะมีมากขึ้นและสุดท้ายส่วนที่เก็บข้อมูลใหญ่สุดคือฮาร์ดดิสก์ใช่มั้ยฮะใช่ทีนี้เนี่ยก็มันอารมณ์มันเหมือนกับมันมีจุดพักจุดพักจุดพักอยู่เรื่อยๆจากฮาร์ดดิสก์เข้ามาในแรมจากในแรมส่งเข้า CPU ประมวลผล CPU ประมวลผลบางส่วนมาพักในแคชแล้วกลับมาประมวลผลต่อแล้วไปดึงในแรมมาใช้ต่ออะไรประมาณนี้ใช่งานที่กำลังทำงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังแสดงผลไม่จบหรือว่ายังบันทึกลงในหน่วยความจำอื่นๆยังไม่เสร็จจะอยู่ในแรมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะทำการรีทัชภาพครับผมภาพที่ถูกถ่ายภาพมาใหญ่มากใช่อาจจะมีสักขนาดสัก4เมกนี่ถ่ายรูปมา4เมกครับทีนี้เนี่ยไอ้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเอาเข้ามาประมวลผลใน CPU ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีที่ในการเก็บข้อมูลในส่วนนี้มันต้องไปดึงจากฮาร์ดดิสก์แทนซึ่งจะช้ามากใช่ก็คือไอ้ภาพ4เมกเนี่ยก็จะโยนอยู่ในแรมทั้งหมดทันทีที่คุณเปิดโปรแกรมขึ้นมาตกแต่งภาพคุณเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาไฟล์นั้นน่ะจะถูกอุ้มไว้ด้วยแรมครับผมแล้วในระหว่างที่คุณอีดิทนะฮะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยคุณจะใส่ตัวรีทัชภาพไว้ลบสิว1เม็ดปึ๊บนะฮะทุกอย่างก็จะไปเก็บไว้ในแรมลบสิวอีกทีทันทีที่คุณกดเซฟนั่นแหละพอคุณกดเซฟปุ๊บไอ้ทั้งหมดที่อยู่ในแรมเนี่ยมันจะถูกพักไปไว้ที่หน่วยความจำอีกชุดหนึ่งทันทีก็คือเขียนลงฮาร์ดดิสก์นั่นเองทีนี้เขาถึงว่าไงไม่ทันเซฟโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องตอนนั้นนะไม่ทันเซฟนะหายเกลี้ยงนี่ครับแรมเป็นหน่วยความจำที่ไม่เก็บข้อมูลบันทึกเอาไว้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ข้อมูลในแรมก็จะหายไปใช่แล้วครับผมยิ่งเรามีแรมมากขึ้นเท่าไหร่การประมวลผลยิ่งทำให้ช่วยได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นโอ้สมัยก่อนนะแรมเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยระดับ4เมก8เมกทุกวันนี้แรมก็เป็นจำนวนเยอะขึ้นไปแล้วหน่วยเป็นกิกะไบต์แล้วก็ถ้าเป็นเครื่องโน้ตบุ๊ก PC ทั่วไปเนี่ยเรียกว่าถ้าเอาขั้นต่ำพอใช้ได้ตามสเปคที่ Microsoft กำหนด คือแรม4กิกนี่แต่ถ้าเกิดว่าเอาหายใจหายคอคล่องนิดนึงอ่ะ แบบทำงานเอกสารเปิดเบราว์เซอร์อะไรได้แรม8กิกก็กำลังดีก็กำลังดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะต้องทำงานที่มันหักโหมมากขึ้นและมัลติมีเดียหน่อยมัลติมีเดียหน่อยมีกราฟิกก็คือเช่นงานอะไรครับงานตัดต่อภาพ งานตัดต่อวิดีโอ32หรือ10 16หรือ32ขึ้นไปได้เลยยิ่งดีครับใช่ครับใส่อัดเต็มเท่าที่แถวมันจะยัดได้ครับควรจะมีเยอะหน่อยในรูปที่ภาพประกอบเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะทำไมแรมในเครื่องผมมันไม่เห็นเป็นสีๆแบบพี่หลามเลยอันนี้เป็นแรมแบบว่าเป็นชุดที่มีฮีทซิงค์แล้วก็มีไฟ LED นะอันนี้ของฝั่งเกมมิ่งเขานะคือแรมเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีผลต่อความเร็วคอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ย
ลุ่มคนที่เรียกว่าซีเรียสเรื่องของความเร็วก็คือบรรดาเกมเมอร์ทั้งหลายเลยใช่ครับเขาก็จะมีของตกแต่งอารมณ์เหมือนกับท่อไอเสียเหมือนกันแต่ท่อไอเสียของนักแต่งกับท่อไอเสียของคนขับรถไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันใส่ไฟเพื่อความสวยงามเข้าไปแต่ถ้าไปดูชนิดของแรมจริงๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะสเปคแรมทุกวันนี้นะเวลาคุณไปที่ร้านเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะยาวๆแบบนี้โอ้โหยุบเชียนะฮะสมมติอ่ะแรมขนาดความจุ16กิกมีวงเล็บด้วยนะ8คูณ2หมายถึงไอตัวแรมแผ่นนี้จำนวนแท่งเป็นความจุแบบ16กิกที่มาจากชิปแรม2ตัวคือ8กิก2แผ่นไม่ใช่16แผ่นเดียวเพียวๆใช่เวลาคุณซื้อมาในกล่องเดียวกันเนี่ยเขาจะมีแรม2แถวมาให้นะคือตัวละ8กิกงั้นเราอยากได้แรมแถวเดียวหรือ2แถวหรือ4แถวเป็นจำนวนเท่าไหร่ต้องดูด้วยแพ็คเกจเขาใส่อะไรมานะฮะซึ่งมีผลต่อความเร็วเพราะว่าถ้า8กิก2แผ่นครับมันก็จะต้องเวลาสมมุติว่าคุณ access data เขาจะมีสิ่งที่เป็นทางเดินข้อมูลเรียกว่า bus ครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ข้อมูลที่คุณจะเอาอยู่อีก bus นึงก็คุณต้องเข้าออกอีก bus นึงเข้าข้างนึงออกข้างนึงเข้าข้างนึงออกข้างนึงมันก็จะแบบมันจะหน่วงมันจะมีนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้เป็นชิปแผ่นเดียวเนี่ยมันก็จะแบบเข้าออกทางเดียวแต่ราคาจะสูงมากใช่แรมแผ่นเดียวความจุสูงสุดเลยอย่างสมมติคุณอยากได้แผ่นเดียว16กิกเลยแผ่นเดียว32กิกเลยโอ้โหราคานี่จะถูกสูงเลยทีเดียวนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูถัดมาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของแรมนะฮะปัจจุบันแรมที่เราใช้กันอยู่คือ DDR4 นะฮะแรม DDR4 ซึ่งใน DDR4 เนี่ยเราจะไปบอกที่ร้านว่าเอาแรม DDR4 อย่างเดียวก็ไม่ได้อีกมันมีความเร็วบัสสแลชต่อท้ายอีกเห็นไหมฮะนะฮะมีสแลช 4,600 อันนี้คือความเร็วสูงสุดของ DDR4 ที่ทำได้ในปัจจุบันนะนี่คือตัวท็อปสุดของแรมแล้วนะฮะบัสก็จะมีตั้งแต่ 4,600 3,600 3,200 บัสที่หมายถึงความกว้างของ channel ในการเข้าไปเอา data ออกมาโอ้โหมันคิดซะว่าเหมือนถนนใหญ่แค่ไหนครับครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ต้องดูอีกให้มันสัมพันธ์กันว่าเมนบอร์ดของคุณซัพพอร์ตแรมที่สปีดสูงสุดเท่าไหร่บัสเท่าไหร่ซื้อมาแล้วต้องใส่กันกับเมนบอร์ดได้ด้วยใช่ไหมฮะบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วแรมบัสไม่เท่ากันเนี่ยมีแรมเก่าอันนึงบัส 3,200 อันใหม่บัส 3,600 ใส่คู่กันได้ไหมแล้วแต่เมนบอร์ดบางตัวใส่ได้บางตัวใส่ไม่ได้นั่นแต่ถ้าใส่ไปแล้วมันจะวิ่งที่ความเร็วบัสต่ำสุดครับใช่แล้วครับผมคือถ้าใส่ 3,600 กับ 3,200 มันจะวิ่ง 3,200 ทั้งคู่ใช่หรือว่าถ้าเราเอา 3,600 ไปใส่ในซ็อกเก็ตเมนบอร์ดที่รองรับแค่ 3,200 ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้แค่ 3,200 ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูสิ่งเหล่านี้ตัวเลขเหล่านี้กับสเปคเหล่านี้ให้ตรงกับสิ่งที่เราซื้อเตรียมเอาไว้ด้วยพูดง่ายคือว่าพอคุณจะรื้อเครื่องประกอบใหม่นะโอ้ย CPU ตัวนี้มันเจนใหม่แต่ CPU เจนใหม่นี่มันใช้ซ็อกเก็ตแบบใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดพอเปลี่ยนเมนบอร์ดเสร็จแล้วเอาสล็อตแรมก็เปลี่ยนเอาแรมก็เปลี่ยนเอ๊ะฉันกะจะมาแค่ซื้อ CPU นี่ ทำไมอยู่ดีมีแรมแล้วจริงๆส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้อัปเกรดหรอกใช่ครับผมว่ามาถึงหน้าร้านนะไอ้นี่ก็ต้องซื้อใหม่นะประกอบเครื่องใหม่เลยแล้วกันใช่เพราะว่าอะไรครับ CPU เมนบอร์ดแรมอุ๊ยสล็อตการ์ดจอออกใหม่นี่อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะสุดท้ายนะถ้าคุณยอมแบบว่าแบบไม่ยอมซื้อใหม่อ่ะคืออัปเกรดหมดเปลี่ยนให้หมดเลยสุดท้ายคุณจะเหลือแต่เคสเก่าแล้วยกกลับไปตั้งที่บ้านอ้าวมันก็คอมเครื่องเก่าเรานี่หว่าทำไมมันดูไม่ใหม่ขึ้นเลยทั้งที่ไส้ในมันใหม่หมดนะมันไม่ได้ไงแทนที่คุณจะเอาของทั้งหมดอ่ะทิ้งไปใช่ไหมคุณเนี่ยอย่าไปอัปเกรดเลยครับผมแนะนำทุกวันนี้นะฮะเอาเครื่องเก่าให้มันเป็นเครื่องๆไว้แล้วยกไปให้ใครใช้ก็ได้คือแล้วคุณซื้อใหม่ทั้งอันเลยนะมันก็เพิ่มงบอีกไม่เท่าไหร่หรือไม่นะครับผมก็คือซื้อแต่เคสครับเอาไว้ปลอบประโลมจิตใจว่าโอเคได้เคสใหม่เวลามองก็จะโอ้เครื่องใหม่แล้วมันจะเร็วขึ้นตรงไหนแล้วคุณโถพระคุณนะฮะดูสเปคแรมนี่ก็ยาวยืดพอๆกับ CPU เลยครับผมแรมเนี่ยโน้ตบุ๊กกับแรมบนPC ก็ขนาดไม่เท่ากันอีกนะฮะเวลาจะไปซื้อที่ร้านต้องบอกเขาด้วยว่าจะใส่ในโน้ตบุ๊กหรือจะใส่ใน PC นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของ ECC RAM อีกอ่ะครับผมโอ้โหเนี่ยเวลาเลือกเนี่ย ECC RAM กับ Non ECC คืออย่างนี้ครับอันนี้งงไปใหญ่เลย ECC เป็น RAM ที่จะเป็นEarlier Checking ใช้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับเราเรียกว่าจะมีเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวชิปบนตัว ECC RAM อ่ะมันจะเป็นเลขคีย์ใช่เพราะว่ามันจะมีชิปตัวสุดท้ายเติมเข้ามาครับเราเรียกเป็น parity check ก็คือว่าเวลา data วิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะมีชิปตัวสุดท้ายเอาไว้เช็คความถูกต้องของข้อมูลครับพวก ECC RAM เนี่ยวัตถุประสงค์อาจจะไม่อยู่ที่ความเร็วจะอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลนั่นก็คือจะใช้กับพวกเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆโดยเฉพาะแต่ว่าพอ ECC มาก็แน่นอนครับก็จะราคาก็จะแพงเข้าไปอีกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็น
เกมเมอร์ที่อยากจะได้ ECC โอ้โหแล้วก็เอาคือใช้ ECC ไม่พอนะเกมเมอร์ต้องใช้แรงด้วยราคาก็ยิ่งระเบิดกระเป๋าฉีกเข้าไปอีกนะฮะคือแรม ECC เนี่ยที่เป็นตัว Error Checking นะฮะมันจะแพงกว่าแรมปกติประมาณ 40% ถึง 50% ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะใช้แรมที่มันมีการคำนวณที่ถูกต้องมากๆหรือว่าไม่มีผิดพลาดอะไรเลยคุณก็ต้องลงทุนขึ้นมาสูงกว่าเดิมมากๆสุดท้ายเอามาเปิด Word Processor ครับครับผมโอ้แล้วเสร็จแล้วก็พิมพ์ผิดเองลบๆๆๆๆๆไอ้ Error Checking ยังไม่ได้ใช้หรอกเพราะคุณยังพิมพ์ผิดเลย Backspace อยู่นั่นแหละนะฮะไม่จำเป็นนะครับถ้าเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเรื่อง ECC นี่ไม่ต้องรู้ก็ได้ฮะข้ามไปเลยถ้าร้านถามว่าเอา ECC แรมไหมบอกเขาเลยว่าไม่เอาถูกกว่านะฮะทีนี้ในปัจจุบันนี้นะฮะมันมีแรมที่จริงๆจะเรียกว่าแรมก็ไม่ใช่มันเป็นลูกผสมระหว่างเมมโมรีแบบใหม่นะฮะกับแรมแบบใหม่ซึ่งทาง Intel เนี่ยเขาได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็เรียกสิ่งนี้ว่าobtain memory โอ้โหดูหน้าตามันไม่เหมือนแรมอ่ะอาจารย์สุเดชดูดิซ็อกเก็ตมันเหมือนผมว่ามันเหมือน SSD M2 มากกว่าทีนี้ถ้าเป็นแรมเนี่ยตัวที่เป็นเขี้ยวอ่านไฟเขี้ยวที่ไฟฟ้าจะเข้าสีเหลืองจะอยู่ด้านยาวแต่นี่มันอยู่ด้านสั้นมันเหมือนกับพวกสล็อตแบบว่า M2 สล็อตSATA อันนี้เหมือนสล็อต storage ที่เป็น SSD รุ่นใหม่ๆในปัจจุบัน M.2 นะฮะทีนี้ obtain memory จะบอกว่าเป็น SSD ชนิดหนึ่งก็ไม่ใช่ครับผมนะฮะมันคือเมมโมรีชุดพิเศษเป็นชุดที่ไม่ได้อยู่ในสารระบบดั้งเดิมของการทำงานของคอมพิวเตอร์เดิมเลยแต่เดิมเรามี CPU มีแรมมีฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮะแค่นี้ทำงาน3ประสานกันวนไปวนมาใครทำงานเสร็จก็ส่งงานมาให้อีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้พอเป็นยุคใหม่อย่างที่ Intel คิดเนี่ยเขาบอกว่างั้นเขาขอเติม Obtain Memory ใส่เข้าไปอีกอันนึงสาเหตุก็เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะฮะอุปกรณ์ชิ้นนึงอ่ะที่เรียกว่าผมขอใช้คำว่าถ่วงความเจริญแล้วกันถ่วงความเร็วเครื่องเนี่ยก็คือพูดเหมือนโกรธเลยพูดเหมือนโกรธในขณะที่ CPU เราระเบิดไปแบบ 2. ประมาณ 4 กิกใช่ไหมแล้วก็เพิ่มจำนวนคอทำงานได้เร็วมหาศาลแรมเนี่ยเรามีบัสแบบว่า 4,600 นะฮะใส่ลำ 32 กิกความเร็วสูงฮาร์ดดิสเราวิ่งอยู่ที่100เมกต่อวิแล้วก็อาดอย่างนั้นนะทุกอย่างมาจบอยู่ตรงจบที่ฮาร์ดดิสก์นี่แหละทีนี้แนวทางก็คืออะไรครับหลายคนก็เปลี่ยนไปใช้ SSD Solid State แต่ Solid State เนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งนะคือมันเร็วมากๆเร็วมากข้อเสียก็คือความเร็วสวนทางกับความกับสโตเรจของมันอะความเร็วสวนทางกับขนาดความจุใช่ครับความยั่งยืนรวมไปถึงความแพงด้วยความแพงก็คือถ้าเราสมมติเราพูดถึงฮาร์ดดิสก์2เทราไบต์1ลูกนะฮะก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทใช่แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึง SSD 2เทราไบต์ครับโอ้โหซัดไปเถอะสักประมาณหมื่นไปปลายได้มั้งเกือบ 20,000 ได้ทีนี้บางคนเนี่ยทำงานอยู่กับระบบเก่างานอยู่ในระบบเก่าซะเยอะจะเปลี่ยนเป็น SSD เนี่ยมันไม่แมทกันมันแบบโหต้องลงทุนมหาศาลเกินไปลงทุนมหาศาลแล้วความจุไม่ได้ด้วย Intel เขาเลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มสิ่งนี้เข้ามาแทนใส่ Obtain Memory เข้าไปอ่ะตัวที่ส่วนนี้ก็เป็นเหมือนอะไรครับเป็นเหมือน caching ในฝั่งฮาร์ดดิสก์อีกทีนึงให้เวลาที่เหมือนกับว่าเราจะ access ฮาร์ดดิสก์โดยตรงไม่เรามาคุยแล้วก็ฝากของอยู่ในตัว Obtain Memory ใช่แล้วระหว่างที่นั่งทำงานนั่งคิดกดประมวลผล copy for copy file เนี่ยเดี๋ยว Obtain Memory เขามีเหมือนกับเป็นประตูหลังบ้านเฮ้ยฮาร์ดดิสก์แกทำไม่ทันนะเว้ยเร็วๆๆงานนี้ไม่ทันเอาไว้ตรงชั้นก่อนไว้ตรงชั้นก่อนแล้วเดี๋ยวแกจะทำเดี๋ยวฉันทำให้เนี่ยเอาไปเหมือนเป็นมือขยันอะเหมือนกับเป็นแบบว่าอะไรนะมาเป็นด่านหน้าที่จะรับมือข้อมูลไปก่อนเพราะผมเห็นเพื่อนผมคนนึงที่เป็นนักรีวิวฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะครับเขาเอา Obtain Memory ใส่เข้าไปในระบบนะฮะเสร็จแล้วลองทำเขาลองทำการจับเวลาบูตเครื่องปื๊ดครั้งที่หนึ่งยังไม่เร็วขึ้นมากครั้งที่สองเร็วขึ้นฮะบูตเครื่องที่สามเร็วขึ้นทุกที่ทุกครั้งที่บูตมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่มันเร็วสูงสุดแล้วมันก็จะนิ่งเปิดโปรแกรมก็เหมือนกันสมมติเข้าเกมเปิดเกมตัวนี้ขึ้นมาฟึบครั้งแรกใช้เวลา30วิครั้งที่สอง22วิโอ้เร็วขึ้นเฮ้ยเร็วขึ้นครั้งที่สาม20วิให้ลงไปครั้งที่4 18วิโอ้โหมันลงไปเรื่อยๆคือมันจะช่วยงานที่เราทำซ้ำๆครับ Obtain Memory มันจะเอามาเก็บไว้ในตัวมันแล้วทันทีที่เราเรียกมันก็จะส่งสิ่งนั้นให้เลยมันจะทำให้ทุกอย่างเสร็จเร็วขึ้นซึ่งถ้าเกิดครูใช้ SSD ก็เร็วแต่ทีแรกแล้วแหมเราก็อุตส่าห์ build Obtain Memory มาแต่บางคนก็ไม่พร้อมไงบางคนก็ไม่พร้อมที่จะใช้ SSD เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
SSD เนี่ยปริมาณการเก็บข้อมูลเนี่ยอย่างตอนนี้ราคาที่ทุกคนเรียกว่ารับกันได้อยู่แถว256กิกก็อยู่ประมาณสัก 2,000 ถึง 4,000 บาทใช่ดังนั้นเนี่ยก็คือหลายคนก็ยังต้องใช้ SSD ลูกผสมกับฮาร์ดดิสก์บางคนก็มองว่างั้นก็ถ้าใช้อัปเทนก็คือก็ทำให้ฮาร์ดดิสก์เร็วไปเลยสิก็ช่วยได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีจังหวะของความเร็วของมันอยู่ก็ต้องช่วยเหมือนกับต้องค่อยๆสั่งสอนอัปเทนให้มันรู้ว่าอันนี้ฉันใช้บ่อยอันนี้ฉันใช้ไม่บ่อยใช่อะไรเงี้ยครับนะฮะก็ลองใช้ดูนะครับเรื่องของแรมเรื่องของเมมโมรี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไปช่วงต่อไปเลยครับอัปเดต7ย่านโซ อัปเดตในรายการวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องแรมเราพูดถึงเรื่องหน่วยความจำใช่ไหมฮะแต่คนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความจำไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถจำอะไรเยอะๆได้เท่าคอมพิวเตอร์เอาง่ายๆครับพาสเวิร์ดที่คุณใช้อะครับผม มีกี่คนครับที่พาสเวิร์ดไม่ซ้ำกันในแต่ละที่ที่ใช้งานเ ชื่อได้เลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะพาสเวิร์ดเดียวเที่ยวทั่วโลกนะครับ ใช่ครับวันนี้เราจะนำเสนอแอปชื่อว่า One Password นะครับนี่แอปนี้เนี่ยจะช่วยเรา 2-3 เรื่องด้วยกันครับอย่างที่1ก็คือว่ามันจะช่วยสร้างพาสเวิร์ดที่เป็นพาสเวิร์ดปลอดภัยให้ในเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันที่มันต้องใช้พาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดที่ยากมากๆอ่ะคือแบบมันจะออกมาแบบว่ายาวมาแบบเป็น 10-20 ตัวฮะซึ่งคุณไม่ต้องจำครับมันจำให้โอ้โหดีมากเลยอันนี้ดีมากอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือมันสร้างให้ข้อสองมันจำให้โอ้โหแล้วก็ข้อสามครับขออย่างเดียวครับครับคุณจำยกมือไหว้เลยคุณจำอันเดียวคือของ One Password คืออันที่จะเข้าแอปตัวนี้แหละใช่แล้วครับฮะซึ่งอันนั้นแหละคือ1 2 3 4 5 6เลิกกลับบ้านนอนกลับบ้านเลิกเอาอันอื่นยากหมดเลยไงแต่อันนี้ง่ายเพราะเราต้องจำเองไงคืออย่างนี้ครับก็จำยากๆสักอันเดียวพอนะโอเควันพาสเวิร์ดจะเป็นตัวแทนในการจำพาสเวิร์ดแล้วก็สร้างพาสเวิร์ดให้กับทุกๆบริการที่คุณใช้งานนะครับใช่ดังนั้นมันต้องรองรับอะไรมันรองรับในตัวเบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome IE ใน Windows ใน Mac มีหมดใน iOS Android มีหมดเข้าจากออนไลน์ที่ไหนก็ได้เข้าจากออนไลน์ที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่จำพาสเวิร์ดหลักเอาไว้นะแล้วคุณก็จะได้ใช้พาสเวิร์ดอย่างถูกต้องตามวิธีการคือ1ตั้งให้ยาก2เปลี่ยนทุก2เดือน3เดือนใช้เปลี่ยนไปเถอะครับเดี๋ยวเขาคิดให้เราไม่ต้องไปคิดเองถูกต้องนะฮะแล้วพาสเวิร์ดทุกตัวจะได้ไม่ซ้ำกันด้วยนะครับนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยของคุณเองเชิญใช้งานเลยครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสกู๊ปพิเศษ Unlock Digital นะครับครับวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโอ้โหโดยการใช้ถ่านชาร์จเขาบอกว่าถ้าเราใช้ถ่านไฟฉายที่เป็นแบบว่าอะคาลายใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้เสร็จเราก็จะสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันจัดการและย่อยสลายได้ยากมากแล้วมันเป็นพิษด้วยนะฮะพวกนี้เวลามันแตกหรือว่ามันหักแล้วมีสารจะออกมาสารเคมีที่อยู่ข้างในมันไปปนกับสิ่งอื่นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพิษนะฮะซึ่งทำให้ขยะนั่นแหละกลายเป็นขยะอันตรายนะครับช่วงอันล็อกดิจิทัลก็เลยบอกว่าถ้าเราหันมาใช้ถ่านชาร์จนะครับเราก็จะช่วยอนุรักษ์เรื่องของขยะที่มันจะเป็นพิษในจำนวนที่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยให้มันลดลงได้เชิญชมครับUnlock Digitalคุณเคยคิดไหมว่าในแต่ละปีเราใช้ถ่านไปกี่ก้อนจากการใส่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งถ่านในที่นี้หมายถึงถ่านทั่วไปที่ใช้แล้วทิ้งมีทั้งขนาด 2A หรือ 3A ส่วนใหญ่แล้วเราจะนำถ่านเหล่านี้มาใส่ในอุปกรณ์ประเภทรีโมททีวีรีโมทแอร์ถ่านไฟฉายนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนผนังและแม้ว่าอายุการใช้งานของถ่านประเภทนี้จะไม่ได้สั้นมากนักแต่เมื่อถูกใช้งานจนหมดพลังงานถ่านทั้งหมดจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทันทีดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราหันมาใช้ถ่านชาร์จแทนถ่านที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อลดจำนวนปริมาณขยะที่เกิดจากตัวเราลงไปในอดีตที่ผ่านมาถ่านชาร์จถูกจัดให้เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่กินไฟมากเช่นรถบังคับวิทยุแฟลชกล้องถ่ายรูปแต่เนื่องจากว่าถ่านชาร์จมีราคาที่สูงกว่าถ่านที่ใช้แล้วทิ้งจึงทำให้คนส่วนใหญ่ซื้อถ่านประเภทใช้แล้วทิ้งมากกว่าเห็นได้จากจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ในยุคนี้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามมาสำหรับข้อดีของถ่านชาร์จคือสามารถที่จะรีชาร์จพลังงานเข้าไปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ส
ซึ่งฐานชาร์จบางรุ่นมีวงรอบในการชาร์จซ้ำได้มากกว่า 1,000 ครั้งแสดงให้เห็นว่าถ้าเราหันมาใช้ฐานชาร์จกันมากขึ้นจำนวนปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะลดลงได้ส่วนการทิ้งขยะประเภทถ่านหรือแบตเตอรี่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าขยะประเภทนี้หากทิ้งโดยไม่แยกออกจากขยะทั่วไปจะมีปัญหาด้านมลพิษตามมาเนื่องจากตัวถ่านมีขนาดเล็กและมีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีอันตรายจึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะปะปนหรือร่วงหล่นลงไปในแหล่งน้ำจนสารเคมีอันตรายแพร่กระจายไปตามชุมชนต่างๆได้ข้อดีอีกอย่างของถ่านชาร์จคือสามารถเก็บพลังงานสำรองไว้ได้นานเช่นเดียวกับถ่านอะคาไลน์ซึ่งบางคนอาจมีความเข้าใจว่าถ่านชาร์จจะคล้ายๆกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือที่เมื่อใช้ไปสักระยะจะเก็บประจุไฟได้น้อยลงหรือเก็บไฟไม่ค่อยอยู่แต่การพัฒนาของผู้ผลิตได้ทำให้ถ่านชาร์จสามารถเก็บพลังงานไว้ได้นานถึง5ปีโดยที่พลังงานอาจลดลงเหลือประมาณ 70% นอกจากนี้ถ่านชาร์จยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเพราะถ้าลองนำราคาของถ่านชาร์จและถ่านประเภทใช้แล้วทิ้งมาคำนวณจะพบว่าราคาต่างกันค่อนข้างมากดังนั้นถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถ่านคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในคราวเดียวกันทั้งหมดแต่ให้เริ่มจากการซื้อถ่านชาร์จพร้อมแท่นชาร์จมาก่อนจากนั้นจึงค่อยทยอยเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นถ่านชาร์จทีละเล็กทีละน้อยจนครบทั้งหมดภายในบ้านเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นส่วนเล็กๆในการลดใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยลองทำตามดูนะคะUnlock Digital หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการท่องไปในโลกดิจิทัลเจอกันใหม่ตอนหน้าบอกเราสักนิดนึงว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะครับกับรายการโลกดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400หรือแวะไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ facebook.com/โลกดิจิทัลแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโลกดิจิตอลตอนที่33ครับเกี่ยวเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับมาดูเรื่องของ storage สำหรับเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ครับไปชมกันเลยครับส่วนที่3ที่จะต้องพูดถึงต่อเนื่องกันอย่างเสียไม่ได้เลยครับนั่นก็คือฮาร์ดดิสก์หรือว่าดิสก์ไดรฟ์นั่นเองครับส่วนเก็บข้อมูลที่ต่อให้ชัตดาวน์แล้วก็ยังไม่หายไปครับผมก็จะเป็นส่วนที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ครับเพราะทุกคนจะทุ่มงบประมาณไปกับ CPU RAM การ์ดจอแต่เวลางานหายต้องร้องไห้แล้วก็กราบฮาร์ดดิสช่วยตื่นเถอะครับเป็นแอปที่จะช่วยจดจำคลิปบอร์ดหรือข้อความที่คุณก๊อปปี้เอาไว้ได้หลายๆชุดพร้อมๆกันเออแล้วคุณอยากจะเลือกใช้ตัวไหนคุณก็แค่ไปเลือกว่าเอาตัวนี้นะแล้วก็วางเอาตัวนี้เอาตัวต่อไปเอามาวางต่อไปสลับไปสลับมาทำให้คุณสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งความสะดวกสบายของการใช้โน้ตบุ๊กนอกจากจะพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายแล้วอีกประการสำคัญก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เนื่องจากโน้ตบุ๊กมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟด้วยเหตุนี้การดูแลรักษาแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของอุปกรณ์ชนิดนี้ควรเรียนรู้ติดตามชมไม่ได้เลยครับ